กราบสวัสดีประชาชนคนเล่น FIFA Mobile ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวริยาดมาเรสทีมออฟเดอะซีซั่นสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกม FIFA Mobile นี่เลยร้าน Elastic Shop รับเติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกสบายกระเป๋ารับประกันเติมไวปลอดภัยไม่รีฟัน 100% เปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงคืนใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ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 นี่มี XK ด้วยเอ้ย Echoก่อนจะไปรับชมการรีวิวนะครับฝากทุกท่านกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามช่องแฮมไรเดอร์ไว้ด้วยนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ผมได้ทำการรีวิวริยาดมาเรสนะครับมาเรสคลิปแรกเนี่ยเป็นมาเรสจากคลาส UCL นะครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นการรีวิวริยาดมาเรสทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับโดยริยาดมาเรสนะครับมี OVI อยู่ที่94มาในตำแหน่ง RM นะครับและก็เหมือนเดิมครับส่วนสูง179ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมสกิลมูฟ5ดาวความถนัดเท้าซ้าย5ขวา4สเตมิน่า8เต็ม10ครับเวิร์กเรทของมาเรสตัวนี้นี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยครับความขยันในการบุกเนี่ยจัดอยู่ในระดับกลางครับแล้วก็ความขยันในการเล่นเกมรับก็จัดอยู่ในระดับกลางเหมือนกันครับต่อไปดูกันที่พลังแฝงของริยาดมาเรสครับก็ต้องบอกว่าเหมือนกับตัว UCL เป๊ะๆ เลยนะครับมีพลังแฝงเห็นแก่ตัวนะครับหรือแปลให้มันดูอินเตอร์หน่อยก็เซลฟิชนะครับก็คือชอบเล่นคนเดียวแล้วก็มีฟิเนตช็อตครับยิงปั่นโค้งได้ดีครับแล้วก็มีพลังแฝงแฟร์ครับเหนือชั้นและพลังแฝงสุดท้ายก็คือลองช็อตเทคเกอร์ครับหรือว่าสามารถยิงประตูจากที่ไกลได้ดีนะครับส่วนสกิลบูสต์ของริยาดมาเรสทีมออฟซีซั่นตัวนี้นะครับจะต่างจาก UCL ครับเพราะว่า TS นะครับมีสกิลบูสต์คือลองช็อตนะครับผมหรือว่าการยิงลูกไกลนั่นเองครับโดยสกิลบูสต์นี้นะครับจะช่วยบูสต์ค่าพลังการยิงไกลครับการควบคุมบอลครับการเร่งความเร็วการส่งลูกใกล้และการส่งลูกไกลครับถ้าดูจากสกิลบูสต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีมากๆครับบัฟทั้งค่าพลังการยิงบัฟทั้งการเลี้ยงแล้วก็บัฟทั้งความเร็วแถมยังบัฟการส่งอีกด้วยครับหลังจากที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นของริยาดมาเรสไปแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันรีวิวเลยครับเอาละครับจะเริ่มรีวิวในอีก3 2 1ไปฟังกันเลยครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะครับนั่นก็คือถ้าใครกำลังตามหาตำแหน่ง RM อยู่อยากจะบอกว่าแลกเลยครับแลกมาเรสเลยครับโคตรเก่งโคตรได้เป็นตัวที่คุ้มค่าต่อการแลกมากๆครับเพราะจากที่ผมได้ลองจับริยาดมาเรส TOTS ตัวนี้มาเนี่ยเป็นตัวที่ยิงโกงครับจะได้ว่าโกงเลยครับเหมือนลองเล่นซอน TOTY 93ตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆครับตอนที่ยังไม่โดนเนิร์ฟเหมือนตอนนี้นะครับมาเลนี่ยิงโกงเบอร์นั้นเลยครับไอ้ที่บอกว่าโกงอยู่เนี่ยเราโฟกัสแค่การยิงของเขานะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับมาเรสก็ยังเป็นมาเรสอยู่ครับถ้าเทียบกับตัว UCL แล้วเนี่ยก็ความคล่องแคล่วความคล่องตัวการเลี้ยงบอลก็ยังเป็นจุดเด่นอยู่ครับส่วนความอึดความแข็งแกร่งเนี่ยก็ยังเป็นจุดด้อยอยู่เหมือนกันครับแต่สิ่งที่ต่างจากคลาส UCL อย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจบสกอร์นี่แหละครับโกงกว่าเยอะครับโกงกว่ามากๆครับต้องบอกเพิ่มเติมแบบนี้ก่อนครับว่าก่อนที่มาเรสทีมออฟเดอะซีซั่นจะเข้าเนี่ยเวลาผมไต่แรงให้ซัพพอร์เตอร์นะครับส่วนมากปีกขวาก็จะเป็นริยาดมาเรสยูซีเอลนี่แหละครับผมเลยได้ลองจับบ่อยจนคุ้นมือดีเลยครับจับจนรู้ว่ามาเรสยูซีเอลเนี่ยยิงมุมไหนเข้ายิงมุมไหนไม่เข้าแต่พอได้ลองจับริยาดมาเรสทีมออฟเดอะซีซั่นตัวนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าการยิงเนี่ยคนละเรื่องครับทีมออฟเดอะซีซั่นยิงได้โค้งกว่าปั่นได้ไกลกว่าพูดง่ายๆคือคมกว่ามุมไหนที่คลาส UCL ยิงไม่ได้เนี่ยทีมออฟเดอะซีซั่นนี่คือพร้อมจะประเคนประตูให้เลยครับเอาจริงๆเนี่ยริยาดมาเรสนะครับเป็นตัวที่พร้อมจะยิงโกงตั้งแต่คลาส UCL แล้วเลยครับด้วยค่าพลังก็ดีครับค่าจบสกอร์ค่าพลังการยิงการยิงไกลการยิงโค้งริยาดมาเรสเขาเป็นตัวที่มีค่าพลังเหล่านี้จัดอยู่ในระดับสูงครับอีกทั้งพลังแฝงยังมีพลังแฝงที่พร้อมจะเมตาอีกครับไม่ว่าจะเป็นพลังแฝงยิงปั่นโค้งพลังแฝงยิงไกลเขาก็มีเหมือนกันครับคือตอนที่ UCL เข้ามาใหม่ๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมก็เป็นอีกคนนึงนี่แหละครับที่คาดหวังความโกงจากเขาแต่ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าผมก็มีแอบผิดหวังเหมือนกันนะครับกับมาเรส UCL แต่พอริยาดมาเรสทีมออฟเดอะซีซั่นเข้ามาเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันทำให้ความมั่นใจในการที่จะใช้มาเรสยิงเนี่ยมีมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเต็มข้อปั่นโค้งทำได้น่าประทับใจมากๆครับส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชอบไปซะทั้งหมดนะครับจุดที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวจะหาว่าอวยจนเกินไปแต่เอาจริงๆแล้วจุดที่ผมไม่ชอบสำหรับริยาดมาเรสเนี่ยก็ไม่ชอบมาตั้งแต่ตัว UCL แล้วแหละครับและจุดนั้นก็คือการเติมเกมของเขาครับการวิ่งหาช่องครับไม่ค่อยจะได้เห็นจากริยาดมาเรสสักเท่าไหร่ก็คงจะเป็นที่เวิร์กเรทหรือว่าความขยันของเขาเนี่ยเลยครับที่ความขยันในการบุกของเขาก็อยู่ในระดับกลางความขยันในการเล่นเกมรับของเขาก็อยู่ในระดับกลางเลยทำให้เขาเติมเกมรุกไม่ได้สุดเติมเกมรับไม่สุดครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่ขัดใจผมมากส่วนเรื่องอื่นๆอย่างที่บอกไปครับความบางก็ยังบางอยู่ครับไม่ได้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาเลยความอึดก็ไม่พอใช้ถึง90นาทีหรอกครับสัก60-70เนี่ยก็หลอดแดงเลยครับแต่ตัว TS นะครับถ้าเทียบกับ UCL เนี่ยจุดด้อยทั้งหมดของริยาดมาเรสเนี่ยสามารถให้อภัยได้เลยครับถ้าแลกมากับการที่มาเรสเนี่ยยิงโกงขึ้นโอเคครับสาธยายมาซะเยอะเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆแล้วกันครับว่าจุดเด่นและจุดด้อยของริยาดมาเรสเป็นยังไงกันบ้างริยาดมาเรสคลาสทีมออฟเดอะซีซั่นตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่ยิงโกงครับมีความเร็วความคล่องตัวครับเลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีครับส่วนจุดด้อยนะครับนั่นก็คือบางครับเป็นปีกที่บางครับเบียดปะทะยากแล้วก็เติมเกมไม่สุดครับทั้งเกมรุกและเกมรับและอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างขัดใจก็คือความอึดของเขาเนี่ยแหละครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งมากเลยครับถ้าได้ง้างเท้าเนี่ยบอกเลย 80-90% ครับเข้าชัวร์ต่อไปมาพูดถึงความคุ้มค่าของริยาดมาเรสละกันครับก็ต้องบอกว่าริยาดมาเรส TOTS ตัวนี้นะครับไม่สามารถทำการซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปหาซื้อเนี่ยไม่มีนะครับจะเป็นตัวที่ต้องแลกเอาเท่านั้นนะครับและถ้าให้สรุปงบในการแลกริยาดมาเรสถ้าเริ่มต้นจากศูนย์โดยที่ไม่มีตัวนักเตะอยู่ในทีมเลยเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่น่าเกิน 15M นะครับส่วนตัวแล้วไอดีผมแลกมาเนี่ยผมก็ใช้งบประมาณสัก 7M เท่านั้นเองนะครับซึ่งในงบประมาณเท่านี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆครับถ้าจะได้มาเรสมาและถ้าผมอวยซะขนาดนี้ก็เอาไปเลยนะครับความคุ้มค่า10เต็ม10ครับส่วนตัวเนี่ยผมถือว่าเป็น RM No 1ของสายฟรีเลยก็ว่าได้ครับและผมขอแนะนำเลยนะครับใครที่ยังหา RM ไม่ได้นะครับควรแลกไม่ใช่สิครับต้องแลกมาเรสเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้แหละครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ